นรดมบุปผาเทวี8มกราคมพุทธศักราช2486 18พฤศจิกายนพุทธศักราช2562เป็นเจ้าหญิงนักเต้นผู้อำนวยการคณะบัลเล่แห่งกัมพูวุฒิสมาชิกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมข้าองค์กัมพูชาเธอเป็นลูกสาวของนรดมสีนุและนิกมาเนียงแฟตแคนฮอผู้ล่วงลับพี่สาวของเจ้าชายยนต์รดมรณฤทธิ์และเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดของกษัตริย์นรดมสีมุนีแห่งกัมพูชาองค์ปัจจุบันพระอิสริยยศอย่างเป็นทางการคือสมเด็จพระบรมโตรการพระเรียมนรดมบุปผาเทวีเทวีมาจากภาษาบาลีว่าปุปผาแปลว่าดอกไม้และเทวีแปลว่าเทพธิดาชื่อนี้เรียกเป็นอักษรโรมันว่าปุปผาเทวีหรือปุปผาเทวีชีวิตและอาชีพเจ้าหญิงปุปผาเทวีและพระอนุชาโรดมสีมุนีรับช่อดอกไม้จากวุฒิสมาชิกสหรัฐไมแมนฟีลพุทธศักราช2512บุปผาเทวีจบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ลิเซพรีอนอรดัมในกรุงพนมเปญเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์สมเด็จพระราชินีศรีสุวรรณโคสมาครได้เลือกให้นางเป็นนางรำตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่ออายุได้15ปีเธอได้กลายเป็นนักเต้นชั้นนำของรอยัลบัลเล่ออฟแคมเบเรียตอนอายุ18เธอได้รับตำแหน่งนักบัลเล่ระดับพรีมาจากนั้นเธอได้ออกตระเวนไปทั่วโลกในฐานะนักเต้นหลักของรอยัลบัลเล่รวมกับควีนคอเซอร์แมทโดยแสดงต่อหน้าสาธารณชนในอดีตบัลเล่จะแสดงต่อหน้าราชวงศ์เท่านั้นเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษของราชวงศ์และเพื่อเทิดทูนเทพเจ้าสำหรับความสามารถในการเต้นพระนรดมสีหนุ่มบิดาของเธอได้คัดเลือกเธอในภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องแรกเรื่องอัปสราในปีพุทธศักราช2509บุปผาเทวีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ระหว่างปีพุทธศักราช2534ถึง2536ที่ปรึกษาของรัฐบาลที่รับผิดชอบด้านวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ระหว่างปีพุทธศักราช2536ถึง2541รองประธานสภากาชาดกัมพูชาระหว่างปีพุทธศักราช2536ถึง2540ประธานกัมพูชาสมาคมชาวจีนในปีพุทธศักราช2543และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ระหว่างปีพุทธศักราช2541-2547